ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพวกกับผมอีกแล้วนะฮะนายดอนนี่ทางช่องดอนนี่บีเอ็นวายในรายการเที่ยวตลาดสัตว์เลี้ยงนะฮะวันนี้อยู่ที่ตลาดนัดจตุจักรเหมือนเดิมนะครับวันเสาร์อาทิตย์วันนี้ก็เริ่มที่วันเสาร์นะฮะเป็นวันหยุดของผมและของเพื่อนๆหลายๆท่านนะฮะก็มาดูในการตลาดสัตว์เลี้ยงนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะเดินที่ตลาดจตุจักรสวนสัตว์เลี้ยงตรงบูธข้างๆตึกเจเจมอระหว่างประตู3กับประตู4ครับเดี๋ยวเราไปเดินดูกันว่าวันนี้พี่ๆเขามีอะไรมาให้เราดูมาให้เราเลือกซื้อนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับอ๋อครับนี่เพื่อนดูดิแต่เช้าเลยนะครับเนี่ยมาเช้าได้เรื่องสวยๆได้พุดเดิ้ลอะไรนะฮะพุดเดิ้ลทอยพุดเดิ้ลทอยมันจะใหญ่กว่านี้ป่ะครับให้เพื่อนๆดูฮะอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับ20,000แล้วเกือเพื่อนๆมันตัวติดมีเดี๋ยวช้าๆพี่ดูนี่5,800ขอบปากจะได้หางจะเป็นบ็อกเทลจะเป็นนิดบ็อกเทลครับใช่ครับเนี่ยครับเพื่อนๆอะไรครับจุ่มกันดูได้อันนี้จะเป็นแกงสมิงหางทองอ๋ออันนี้ก็จะเป็นคือแกงมันจะโตใหญ่ได้อีกนี่ซึ่งเพื่อนๆที่ชอบเต่าคงจะรู้ว่าไม่เล็กกว่าครับแล้วมันจะดุไหมครับเนี่ยกำลังทำความสะอาดเลยเพื่อนๆที่สอบถามนะตัวเป็น100นี่ยังไงอ้าวแล้วไปไหนจะไปที่ร้านเท่าไหร่โอ้จริงๆนะขาข้างก็ลอกขามันจะเป็นสีเหลืองอันนี้มีหงอนนะครับเห็นแล้วเนี่ยเอาละครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเริ่มตรงประตู4ครับเห็นประตู4ไหมครับลงมาก็นี่ก็คือตลาดจตุจักรสวนสัตว์เลี้ยงตรงบูธข้างตึกเจเจมอนะฮะนี่คือบูธแล้วก็นี่คือตึกเจเจมอนะฮะตรงนี้เขาจะเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์นะฮะเวลาก็ประมาณ9โมงถึง6โมงเย็นนะครับโดยประมาณนะครับเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะฮะโซนนี้โซนที่เราจะเดินนะฮะแล้วก็นอกนั้นคือถ้าเป็นข้างในครับมันจะเปิดทุกวันบางร้านนะฮะนะครับอันนี้คือต้องแยกเป็น2ส่วนนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยเนี่ยร้านเดี๋ยวสวัสดีครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูโอ้อันนี้คืออะไรครับพี่เนี่ยเป็นชื่ออะไรนะครับอ๋อมันตระกูลอ๋อครับนี่เพื่อนดูดิอย่างนี้ขายยังไงครับตัวละ 7,500 ครับเพื่อนๆนี่เนี่ยผมให้ดูเลยมีหลายตัวเลยฮะแล้วก็นี่ก็เป็นอีกัวน่าใช่ไหมครับเป็นสีบูครับเนี่ยอย่างนี้เท่าไหร่ครับตัวละ 1,800 เองครับเพื่อนๆเนี่ยมีพวกสัตว์เอ็กโซติกเหมือนสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยสำคัญมากก็คือน้ำเนาะต้องมีให้เขานะนี่ร้านเฮียเขามีเยอะเลยมีทั้งแมงมุมด้วยครับเป็นเอ็กโซติกนี่เพื่อนๆชอบเนี่ยมีครบเลยมาทีเดียวมีทั้งอาหารเนี่ยแล้วก็มีอุปกรณ์เลี้ยงนะฮะนี่ถ้าเพื่อนๆจะสอบถามยังไงก็เนี่ยตามนี้เลยเนาะให้เพื่อนๆเนี่ยผมขึ้นตามนี้เลยร้านชื่ออะไรนะฮะลักสัตว์เอ็กโซติกนะฮะเนี่ยถ้า Facebook ก็พิมพ์ภาษาอังกฤษลักสัตว์เนี่ย IG ก็ลัก underscore สัตว์เนี่ยไลน์ก็ทีตามทีนะเนี่ยเบอร์โทรก็ตามนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ลองสอบถามพี่เขาได้นะน้องๆที่สนใจลองสอบถามก่อนหรือไม่ให้ดีเนี่ยผมว่ามาดูที่บูธดีกว่าคือจะได้เห็นของจริงเลยแล้วก็จะได้รู้ว่าจะได้สอบถามเกี่ยวกับว่าเขามีลักษณะนิสัยยังไงก่อนที่เราจะเลี้ยงนะฮะเนี่ยยังไงขอบคุณมากครับยังไงฝากด้วยนะเฮียขอบคุณครับเนี่ยโอ้เนี่ยมีร้านแมวเยอะเลยนะฮะเนี่ยร้านลุงนี่มีแมวนะฮะเพื่อนเนี่ยมีเบงกอด้วยครับเนี่ยนี่เป็นอะไรครับเป็นสกอตติชหรือเปล่าอะไรว่าอะไรเพื่อนดูนี่อ่ะเพื่อนดูครับไม่ใหญ่เนี่ยครับเพื่อนเนี่ยมี หมาน้องหมาเยอะเลยนะฮะเนี่ยให้พี่เขาดูนี่เพื่อนๆที่ชอบน้องหมาตัวเล็กนะฮะเนี่ยมาที่ร้านป้าสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยเปิดทุกเสาร์อาทิตย์นะฮะเพื่อนๆผมย้ำไว้ก่อนนะไม่ใช่มาวันปกติแล้วไม่เจอแล้วก็เนี่ยเสาร์อาทิตย์มาได้เลยตั้งแต่เช้าเลยนะครับเนี่ยมาเช้าได้เรื่องสวยๆใช่นี่ใครชอบน้องหมาตัวเล็กนะครับเนี่ยอันนี้เป็นอเมริกาไซส์ที่ครับไซส์ถ้วยหน้าหมีอย่างนี้ราคาเท่าไหร่ครับว่าตัวละ 7,500 ตัวละ 7,500 เองนะเพื่อนๆได้ค่ะนี่ถ้าคือเหมือนทุกครั้งอ่ะเพื่อนๆห้องแอร์20,000 บาทถ้าเพื่อนๆมาดูวิดีโอผมแล้วเกิดพรุ่งนี้อยากมาเนี่ยผมแนะนำให้มาที่ร้านจะได้มาคุยกับป้าเนาะประตู 4นี่ประตู 4เนี่ยคือล็อก3 4เนี่ยตัวละ 7,500 เองแล้วอันนี้คืออะไรครับเป็นพุดเดิ้ลอะไรนะฮะพุดเดิ้ลทอยมันจะใหญ่กว่านี้ป่ะครับเท่ากันนิดหน่อยนั่นแหละเท่ากันนิดหน่อยอันนี้3,900เองนี่เพื่อนนี่มาดูได้ครับเนี่ยขอบคุณมากครับว่านี่แล้วนี่ร้านลุงที่เรามาถ่ายประจำว่าวันนี้เหลือตัวเดียวแล้วเหรออันนั้นหมดแล้วนี่ชุดใหม่อันนี้ชุดใหม่นี่ชุดใหม่ราคาอันนี้มันกินขาสะไอสปริงขาสั้นอันนี้เอามาให้ข้างบนได้ไหมครับหลวงดูว่าไม่ได้นี่สปริงขาสั้นนะครับเนี่ยสวยๆให้เพื่อนๆดูฮะอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับ20,000เองครับเพื่อนๆถ้าที่มันก็ราคาเพื่อนๆรู้อยู่แล้วว่านี่เป็นสปินสับนำเข้าแมวนำเข้ายังไงก็ต้องแพงอันนี้แค่ขายถูกครับเนี่ยเป็นไงตาฟ้าสปินเดี๋ยวผมดูตาฟ้าครับตาฟ้าตัวเมียขาสั้นแล้วพวกนี้มันต้องดูอะไรดูแลเป็นพิเศษเหมือนจากแมวปกติว่าลุงก็ไม่มีอะไรครับถ้าอยู่ห้องแอร์ก็ใส่เสื้อให้เขาเพราะเขาไม่มีขนเนาะเนี่ยง่ายๆครับนอกนั้นก็เนี่ยที่ร้านลุงเนี่ยคือเป็นแมวขาสั้นอีกอันนี้เป็นมันกินเนี่ยอันนี้ก็เป็นมันกินนะครับเนี่ยมันกินแมวขาสั้นอันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยตัวละ 12,000ตัวละ 12,000ไงฮะนี่เพื่อนๆมีสีส้มด้วยนะครับสีสวยๆกาฟิวมีสีกาฟิวนะเนี่ยเขาเป็นแมวขี้เล่นนะฮะนะฮะมันไม่ยากเลยนะลุงนะดูแลขอเลี้ยงเองเพราะเองขายเองโดยที่ฟาร์มแล้วนะแล้วเพื่อนๆแค่เอาไปแค่ดูแลปกติเอาใจใส่ทำวัคซีนแล้วทำวัคซีนแล้วด้วยนะครับอันนี้กี่เดือนทำวัคซีน2 เดือนแล้วอันนี้2 เดือนกว่าอันแรกนี่3 เดือนวัคซีนมีครบแล้วนะเพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะฮะแวะมาดูได้ลุงมาจากดอนนี่เดี๋ยวลดให้พิเศษเบอร์โทร089ครับเพื่อน886ครับ4497ครับลุงเจี๊ยบจะลุงเจี๊ยบนะครับจะโทรมาสอบถามก่อนก็ได้รู้ว่ายังไงหรือให้ดีผมว่ามาดูที่ร้านวันเสาร์อาทิตย์ตรงประตู4เนี่ยลุงอยู่ที่วันนี้ประจำนะเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมว่าดีกว่าจะได้มาเห็นตัวน้องด้วยเนาะได้ครับนี่ดูนิ่งมากเลยครับสาวจั๊วใช่ขอบคุณมากครับลุงอ๋อลืมเลยเดี๋ยวเพื่อนๆน้อยใจอีกสำหรับน้องหมาเนี่ยพุดเดิ้ล3,900โอ้เพื่อนๆหลักนี่ถือเงิน 4,000 มีทอนใช่ไหมลงมาจากดอนนี่เดี๋ยวลดให้เนี่ยลุงบอกแล้วนะฮะมาจากดอนนี่ลดอะไรอีกเนี่ยตัวเมียครับดาวฟ้าขาวแท้เสี่ยวโหสวยมากเลยครับลุงขอบคุณมากครับเดี๋ยวแวะมาเนี่ยฮะเดี๋ยวเราไปต่อเลยครับนี่ก็ร้านแอนนะครับดีครับมีซูก้าเยอะเลยนะฮะนี่เพื่อนถามอยู่ว่าพามาดูลิงตัวจิ๋วนี่ยังมีอยู่นะครับที่ร้านแอนนะฮะอันนี้มาใหม่ผมบอกไว้ก่อนวันเสาร์อาทิตย์นะฮะที่ประตู4บูธแล้วเผื่อเพื่อน วันปกติมีอยู่ตรงไหนบ้างครับวันธรรมดายังไม่ได้เปิดร้านเมื่อก่อนเปิดทุกวันอันนี้ขอให้ไม่ทันเดี๋ยวก่อนจะไปดูลิงขอเบอร์โทรก่อนเดี๋ยวจะขึ้นขออีกทีหนึ่งได้ไหมครับผมได้ครับเบอร์โทรครับร้านแอนชูก้าครับผมมีลิงโปรโมชั่นมีชูก้าทุกสายพันธุ์ทุกสีครับเบอร์โทรศัพท์0870851233ครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นลิงจิ๋วใช่ไหมครับมาโมเสสเขาจะโตกว่านี้ป่ะครับประมาณกระรอกครับในตัวมันเท่าลูกตาตัวนี้ก็ตัวลูกตาและหางยาวประมาณ30เซนถึง40เซนก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กก็เนี่ยเพื่อนๆนี่ครับเท่าไหร่นะอีกทีนึงราคาอันนี้ตัวผู้ 35,000 บาทตัวเมีย 39,000 บาทเนี่ยอันนี้เป็นสีที่ถูกที่สุดแล้วเป็นคอมมอนมาโมเสสแล้วมาโมเสสก็จะมีหลายสีมีสายพันธุ์แคมเบรียนก็มีหลายสีแล้วจะราคาจะค่อนข้างสูงกว่านี้มากคือตัวหนึ่ง80,000 บาทถึงแสนกว่าเป็นล้านเนี่ยก็คือจะมีหลากหลายราคาแหละครับแต่คือที่เราบอกราคาเป็นราคาเริ่มต้นเพื่อนๆอยากได้สีอะไรก็ลองสอบถามดูซึ่งราคามันก็จะตามฟอร์มตามอะไรของเขาที่สุดแล้วคือ 35,000 เนี่ยที่ทางร้านแอนเขามาขายเนี่ยคือจับต้องได้เนี่ยหมายถึงราคานะสบายเลยอย่างนี้ผมถามต่อเอาแบบคือเอาไปเลี้ยงยากไหมครับเลี้ยงง่ายครับเลี้ยงเหมือนกระรอกครับอันนี้ต้องมีเล็กๆต้องมีเวลาป้อนนมวันละ4 มื้อครับป้อนนมเพื่อจะกินผลไม้ครับเลี้ยงเหมือนชูก้าเลี้ยงเหมือนกระรอกนี่อยู่ที่สำคัญก็คือเพื่อนๆต้องเอาใจใส่เขาไม่ว่าสัตว์ประเภทไหนเนาะนี่ครับลบเดี๋ยวดูลบหลังตุ๊กตาเนี่ยนะครับเนี่ยนิสัยเขาจะเป็นยังไงครับที่เล่นนิสัยค่อนข้างโซนคล้ายๆหมาชิวาว่าครับโซนแสนรู้ค่อนข้างฉลาดมากเพราะลิงก็ตระกูลฉลาดอยู่แล้วใกล้เคียงอยู่แล้วนะฉลาดคล้ายๆหมาชิวาว่าฟังภาษาคนรู้เรื่องเดี๋ยวครับแป๊บนึงครับขอให้เพื่อนๆดูชัดเจนเลยครับมีอะไรบ้าง4 3 1แล้วแต่ร้านแอนนะครับอยู่ตรงประตู4แต่ที่มีอยู่ประจำก็นี่ชูก้าแดนเดอร์มีทุกสายพันธุ์เลยนะครับเนี่ยก็มีมาบ่อยเรื่อยๆนี่มาดูได้นะครับเพื่อนๆที่สนใจนะนี่ความน่ารักครับก็ขายดีกว่าโอเคครับยังไงฝากเพื่อนๆฝากคุณแมนว่าฝากพี่ด้วยเพื่อนๆโทรมารบกวนด้วยนะครับโอเคครับเนี่ยชูก้าสวยๆครับมาดูได้ผมดูวิดีโอผมแต่ผมแนะนำว่าให้มาดูที่ร้านจะได้พูดคุยจะได้อะไรนะฮะนี่ไปขอบคุณมากครับนี่เดี๋ยวเราเดินต่อนะครับนี่ร้านแอนก็จะมีอุปกรณ์เกี่ยวกับชูก้าเกี่ยวกับสัตว์ฟันแท้ขนาดเล็กครับเนี่ยมีทั้งแมลงอบแห้งอาหารขนมให้น้องชูก้านี่มีนมด้วยครับนี่เนี่ยเรามาเจอพี่อุสวัสดีครับเดี๋ยวให้ลูกค้าดูก่อนนี่เพื่อนๆถามอยู่แมวสวยๆเนี่ยชุดนี้ชุดใหม่หมดเลยนะอันนี้ชุดใหม่เลยนะนี่คือชุดใหม่ทุกอาทิตย์นะครับของพี่อุเนี่ยอย่างนี้ราคาเท่าไหร่ครับเป็นคินเชล่านะคะขอบปากดำตัวนี้ 5,800 จ้ะเดี๋ยวช้าๆพี่ 5,800 ขอบปาก 5,800 อันนี้จะได้บ้านใหม่แล้วนี่เจ้าครับขออนุญาตลง YouTube นะครับ YouTube นี่ก็มีมานะคะไม่มีนานจะนานมีมาทีนะสีสีสวยเลยครับถึงได้มีนี่แหละนี่สีสวยคอกนี้นะคะเขาเรียกสีอะไรครับสีซิลเวอร์เขาจะมีสีเหลืองแซมด้วยนะพวกนี้ก็จะไม่แพงพวกนี้ 2,500 เลยอันเนี้ยอย่างเนี้ยคนละเกรดอย่างนี้เห็นไหมคนละเบรคือไม่แพงแต่ก็คือสวยนะครับไม่ใช่ว่าไม่แพงแล้วนี่นะเนี่ยเพื่อนๆจับต้องได้นะได้เลยค่ะเพื่อนตัวนี้เล่นเก่งเพื่อนที่ดูวิดีโอผมแล้วถ้าอยากมาดูที่ร้านพี่อุนะฮะอยู่ตรงประตู4เสาร์อาทิตย์ทุกอาทิตย์นะครับสวยๆมาดูมาเลือกเนี่ยอย่างพี่เขาเนี่ยทุกอาทิตย์ละไม่ต่ำกว่า15 ตัวจะมีต้องมีมาไปขอบคุณมากครับขอบคุณครับนี่เอามาดูเนี่ยร้านป้านอนเดี๋ยวเราไม่รบกวนแล้วนี่ดีครับว่ามีอะไรบ้างไม่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวอ อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมรู้ขอโทษครับกินปีนึงนี่ของพี่หลังเนี่ยมีแมวสวัสดีครับนี่มีสวัสดีครับมีแมววันนี้ตาสองสีมีด้วยนะเหมือนเดิมอันนี้เป็นอันนี้ก็จะเป็นมันกินผสมกับเจแปนิสป๊อปเทลเนี่ยมันกินเจแปนิสป๊อปเทลมันจะได้หน้ามันกินเนาะแล้วก็จะได้หางจะเป็นป๊อปเทลเจแปนิสป๊อปเทลครับใช่ครับนี่ตาสองสีแล้วก็มีทั้งขนสั้นขนยาวนะครับนี่มีทั้งขนสั้นขนยาวด้วยนะครับเพื่อนๆเนี่ยนี่พี่น้องกันก็จะมีทั้งขนสั้นและขนยาวนะนี่สวยๆว่ะสวยๆเลยครับเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆดูสวยไหมนี่อย่างนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่หลังราคาปกติก็จะอยู่ที่ประมาณ 8,000 นะครับแต่วันนี้ก็จัดโปรเหลือ 6,800 ครับนี่เพื่อนๆ6,800 อันนี้กี่เดือนแล้วครับอายุตอนนี้50วันครับผมซึ่งก็50วันอีกไม่กี่วันก็ทำวัคซีนรู้เพื่อนๆจะไปทำเองด้วยยังไงเดี๋ยวนี้ง่ายวัคซีนทำที่ได้เลยที่คลินิกสัตวแพทย์ทั่วประเทศมีหมดใกล้ๆบ้านเนี่ยแพทย์ใกล้ๆบ้านเนี่ยเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดอย่าให้พี่หลังส่งก็ได้นะฮะได้ใช่ไหมพี่หลังได้ครับแต่ต้องมาโทรคุยใช่ครับโทรคุยแล้วก็นัดแนะค่าส่งมันก็อยู่ที่ระยะทางนะเพื่อนผมบอกไว้ก่อนแต่ราคาเนี่ยเหมือนมาซื้อเองแต่ค่าส่งเนี่ยก็คือต้องดูตามพื้นที่ดิเพื่อนๆอยู่ว่าไกลหรือใกล้ตามระยะทางนิ่งเลยครับน้องครับแต่ถ้าไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่บางทีผมไปส่งเองก็ได้เนี่ยเอายังไงเอาพูดง่ายๆแล้วแวบปริมณฑลอยุธยานี่ยังได้อยู่ไหมได้ไปส่งถึงมือได้เลยนี่ถ้าราคาจบกันเรียบร้อยปั๊บเราไปส่งให้ถึงมือได้เลยเบอร์โทรเดี๋ยวผมจะขึ้นอีกทีหนึ่งก็รู้ไหมก็กลับไปดูคลิปเก่าๆนะพี่หลังเราถ่ายบ่อยแต่ยังไงเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรอีกทีหนึ่งนะนี่แล้วมีอะไรต่อครับพี่หลังวันนี้ก็มีอเมริกันช็อตแฮร์ก็มีระวังน้องครับอเมริกันช็อตแฮร์ก็มีนะอเมริกันช็อตแฮร์สวยนี่ลายยอดนิยมเลยครับเพื่อนลายสวยๆหน่อยสีดำออกมาสีขาวเนี่ยอันนี้น่าจะตัวกว่ากี่เดือนแล้วครับพี่หลังอันนี้อายุ60วันพอดีได้2เดือนแล้วก็คือไปทำคลิปได้เลยไปทำวัคซีนได้เลยอันนี้ไปไว้ที่บ้านสัก2วันวันที่3ก็ทำวัคซีนได้เลยไปคลินิกสัตวแพทย์แถวบ้านได้เลยนี่ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้ก็จะอยู่ตัวละ 6,800 ครับผม 6,800 เองครับเพื่อนแต่ถ้ามาถึงที่ก็ลดได้เหมือนเดิมเรามาคุยได้ครับก็ลดกันได้แหละมาสอบถามราคาได้ลดกันได้ทุกตัวนี่พี่หลังใจดีอยู่แล้วครับใจดีอยู่แล้วมาตรฐานเลยแล้วก็นี่ผมพาให้ดูเยอะเลยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสกอตติชโฟล์ขนยาวนะครับผมสีมันจะเป็นสีนี้เลยใช่ไหมพี่หลังใช่สีก็จะเป็นแนว3สีก็มีเป็นสีออกช็อกโกแลตพอยต์ก็มีนี่สีมันจะนัวๆเลยนะสีหัวนะครับที่ออกเป็นมีขาวมีส้มมีเทาตัวมีหลายสีเลยแซมไว้ฮะนี่ครับเพื่อนๆมาดูได้นะฮะที่ร้านพี่หลังมีเยอะเลยตรงประตู4นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมดูภาพกว้างให้ดูภาพกว้างนี่เยอะเนี่ยถ้าเพื่อนๆอยากได้แมวไทยก็มีนะฮะเนี่ยแมวพันธุ์ผสมแมวไทยก็มีแมวไทยลูกผสมก็มีเนี่ยราคาไม่แพงราคาหลักร้อยเนี่ยเพื่อนเนี่ยราคาหลักร้อยพูดเป็นเล่นเนี่ยฮะนี่ไงราคาหลักร้อยใช่ครับแมวมีครับไม่ใช่หมาครับอันนี้แมวทั้งโซนแมวอันนี้แมวไทยครับมีราคาหลักร้อยเองเป็นกอมีลูกผสมเจแปนิสป๊อปเทลก็มีแล้วก็ทิปโปก็มีเดี๋ยวเรานัดกันเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราทำคลิปเต็มอีกทีนึงนะครับพี่หลังได้ครับผมได้เลยยินดีครับนี่ของพี่หลังเนี่ยต้องนัดไว้ก่อนนะเพราะแกบินไปต่างประเทศส่งแมวไปต่างประเทศบ่อยๆนะฮะพี่หลังเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขอนัดเนาะพี่หลังได้ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ขอบคุณครับเนี่ยมีแมวใหญ่ด้วยนะฮะเนี่ยนี่แม่ว่าเลือกเอาไปใช้ไว้บนรถดับกลิ่นนี่แมวตุ๊กตาชอบตัวไหนหยิบเอาเดี๋ยวผมมาอีกทีหนึ่งได้ไหมครับพี่หลังนะมาดูเอามาก็มีแมวก็มีโอเคครับได้ครับจัดให้ขอบคุณครับไว้ดับกลิ่นบนรถได้ครับขอบคุณครับดีน่ารักด้วยเดี๋ยวมาเอานะครับขอบคุณครับนี่ สวัสดีค่ะนี่สวัสดีครับสวัสดีครับดงตัวสุดท้ายของร้านนะดงไปแล้วจ้านี่หมดแล้วครับกระลอกดงเป็นที่นิยมของร้านกระลอกคลาสสิกนะครับเนี่ยเบอร์ตามนี้เลยนะฮะหรือไม่ก็เพื่อนๆย้อนไปดูคลิปอัปเดตราคาเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตราคาอีกทีหนึ่งเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งนี่วันนี้ก็จะมีเป็นเทาท้องขาวตอนนี้เทาเยอะมากนี่เทาท้องขาวจะบอกว่าเพื่อนๆนะคะว่าดงเนี่ยตอนนี้หายากมากๆหายากแล้วเพราะว่าตอนนี้ดงเนี่ยจะหมดหน้าก่อนกระลอกหลังสีนี่นี่ถ้าผมไม่ผิดอันนี้คือตัวใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะตัวใหญ่ที่หนูเลี้ยงไว้มีถึงแค่3-4 เดือนเองเนี่ยดงอายุ3-4 เดือนนะครับเนี่ยตัวใหญ่มากเนี่ยครับเพื่อนๆเนี่ยมีอันนี้คืออะไรครับดงเหมือนกันนะครับรู้ว่าอันนี้จะเป็นแดงสมิงหางทองอ๋ออันนี้ก็จะเป็นคือแดงสมิงหางทองเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแค่ตรงหลังเราโคนหางก็มีแต่ว่าอย่างหูแดงแล้วก็จะใส่กรอบมันจะมีเหมือนแต้มอยู่จุดสำคัญก็หูแล้วก็มีใช่ครับแล้วมีหางแดงสดหูสดนี่สีสวยครับตัวโตน่าจะท้องมันก็แดงฮะแดงแป๊ดเลยคือพอโตก็คือจะออกเป็นลักษณะอย่างนี้หรือว่าดูใส่หน้ากากแดงแป๊ดเลยนี่เพื่อนๆมีอย่างนี้เท่าไหร่ครับอันนี้ไม่แพงอันนี้1,000 ต้นๆหลักพันเองครับเพื่อนๆนี่ไม่จำเป็นต้องซื้อแพงหรือว่าเพื่อนๆอยากดูดงรู้ว่ามาพรุ่งนี้ยังมีอยู่หรือว่านี่แค่5 ตัวเองครับเพื่อนๆอย่างนั้นก็ต้องเพื่อนอยากได้หรือว่าอะไรเนี่ยลองมาโทรสอบถามก่อนแล้วกันเนาะเพราะช่วงนี้อย่างที่รู้กันกระลอกจะหมดหน้ามันแล้วเนาะนี่แต่รีบจับรีบจองเลยเพราะราคาขึ้นเรื่อยๆแล้วนี่ครับมีอะไรนะครับจะมีตอนนี้ก็จะมีเป็นเทาท้องขาวจะเยอะเลยวันนี้แล้วก็จะมีเป็นแดงท้องขาวจะได้เบสิกที่ว่าคนเริ่มเลี้ยงอ๋อนี่ง่ายราคาก็มาคุยกันใช่ราคาหลักร้อยเบาๆครับง่ายเนี่ย400-500แล้วแต่นี่มีเยอะเลยนะครับยังไงขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวขอบคุณครับดีครับเดี๋ยวไปต่อเนี่ยอาทิตย์นี้เพื่อนๆมาเดินดูได้ครับนี่เขาน้องบีนเนี่ยมีอันนี้คือเจ้าประจันก็คือเต่าที่เพาะเองเลยนะนี่ฮะนี่มีเต่าหลากหลายชูการ์ต้าหลากหลายขนาดนี่แล้วก็นี่อันนี้คืออะไรครับอาหารนะครับเต่านี่เพื่อนถ้าเพื่อนไม่เคยเห็นนะฮะมีเยอะเลยนี่ตัวละพันเองฮะใช่ไหมเพื่อนแล้วก็เนี่ยมีดอเมาส์ด้วยหมดแล้วนี่มันร้อนมันมุดอยู่ในที่เลื่อยครับและอย่างนี้ตัวใหญ่อย่างนี้ขายวะครับตัวนี้เท่าไหร่ครับ6,500นี่เป็นอะไรครับชูกาต้าเหมือนกันนะครับ13 นิ้วโอ้พอโตแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ครับโอ้ดูดิใหญ่มากเลยครับเพื่อนดูจากเมื่อกี้ตัวเล็กมากพอโตแล้วมันจะโตใหญ่ใหญ่ได้อีกใช่ไหมครับใหญ่กว่านี้อีกซึ่งเพื่อนที่ชอบเต่าคงจะรู้ว่าเต่าอายุยืนนะฮะเนี่ยเต่านี่ตัวพ่อพันธุ์ผม30 นิ้วอ่ะ30 นิ้วเกือบเท่ากองนี่นะโอ้โหนะครับเพื่อนซื้อมาเนี่ยหลักพันเดี๋ยวจะได้เนี่ยแล้วเลี้ยงเต่าผมว่าน่าจะไม่ยากเนาะให้ปากมันเนี่ยให้มันพื้นที่ดีกว่าตอนเด็กๆก็คือให้จะได้ครบถ้วนเนาะนี่ที่ร้านน้องบีมก็มีนะฮะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับนี่ข้างก็เหมือนเดิมครับมีเบียร์ตัวเล็กเลยเนี่ยเริ่มหลักพันเองอะไรนะครับคอนสเน็กครับงูคอนสเน็กมันเป็นงูประเภทอะไรครับกาครับมันแต่แถวนี้มันลูกเพาะบ้านเรามีลูกเพาะบ้านเรามีหลายสีคือมันจะเหมือนงูเหลือมหรือว่าไม่เล็กกว่าครับเล็กกว่าแล้วมันจะดุไหมครับไม่ค่อยดุครับอ๋อนี่แต่มันไวอ๋อโอเคเข้าใจแล้วอย่างนี้ราคาเท่าไหร่ครับเริ่มที่990นี่ไซส์เนี่ย990เนี่ยทุกไซส์นะขยับมาเรื่อยๆถึง 3,000 อยู่ที่ฟอร์มมันอันนี้ก็สวยหน่อยเป็นเผือกอันนี้ออกเป็นเผือกเลยฮะนี่อย่างเผือกพวกนี้ก็ราคาจะแพงขึ้นแต่ถ้า อ่ะเริ่มต้นมันไม่ใช่ธรรมดาหรอกแต่คือมันราคาเริ่มต้นแล้วกันพูดง่ายๆนะสีมันสวยอยู่นะสีแดงครับสวย990เองนะครับเพื่อนเกศเริ่มเลี้ยงอ๋อเพื่อน350เองตำหนินิดหน่อยหางฮะแต่มันรับได้ครับไม่มีมานะใช่เนี่ยตัวเล็กขนาดเนี้ยอันนี้มันจะโตเหมือนกันวัยกี่เดือนถึงจะใหญ่ครับ6เดือนก็ใหญ่นะเนี่ยมีตัวเมียก็ราคาเพิ่มจากอ๋อแล้วแต่ฟอร์มครับราคาเริ่มต้นเอาง่ายๆเนี่ย350 400นี่อันนี้เป็นเบียร์สีแดงเบียร์สีแดงใครชอบแดงๆก็หลักพันต้องดูตามสีมันนะฮะเนี่ยมีเยอะนะครับร้านนี่เปิดเสาร์อาทิตย์ทุกวันนะฮะขอบคุณมากครับร้านลุงสีสวยๆนะเนี่ยเดินอย่างเงี้ยมีของเยอะเลยเนี่ยฮะปล่อยก็ไม่ไปไหนเพราะว่าอายุน้อยแล้วก็นี่อีกร้านหนึ่งนะฮะนี่อันนี้เขาเรียกกบอะไรครับฮอนฟ็อกอะไรนะฮอนฟ็อกนี่คือตัวเต็มวัยของเขาแล้วรู้ว่าไงยังโตได้อีกนิดหน่อยครับตัวเมียก็จะใหญ่กว่าตัวผู้เท่าแผ่นซีดีนะนี่อันนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวผู้750ตัวผู้750ตัวเมีย900เนี่ยมีหลายสีเลยนะครับมาได้นะไซส์เนี่ยจะ8เดือนนี่แล้วมันก็จะใหญ่กว่านี้อีกนะครับเพื่อนแล้วอย่างปกติเนี่ยเลี้ยงมันก็คือควรจะอยู่ในกล่องแบบนี้ใช่ไหมก็ขยายใหญ่ได้ครับขยายใหญ่แล้วก็ควรจะเป็นมีน้ำให้เขาด้วยนะน้ำนิดหน่อยแล้วก็มันกินพวกอะไรแมลงปกติเนี่ยน้องเล็กๆผมดูหลายคนแล้วที่ชอบน้องชอบแบบนี้นะแนวนี้ก็ติดนี่นะฮะแล้วก็นี่มีตุ๊กแกเสือดาวเหมือนเดิมครับอย่างพวกนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ 2,000 ครับพี่ 2,000 อาบิโนนี้ตัวเมีย 2,500 อาบิโนก็คือตาแดง 2,500 นะฮะมาได้เสาร์อาทิตย์นะครับเพื่อนนี่มีสัตว์เลี้ยงแปลกๆให้เราดูนะครับเนี่ยเพื่อนโอ้อันนี้นี่น้องๆยังไงจะถ่ายไงติดไว้จะอันตรายป่ะครับก็มีพิษเหมือนกันมีพิษนี่โอ้โหอย่างนี้ก็มีคนเลี้ยงครับมีจุ่มลมเนี้ยก็แล้วแต่คนชอบพี่แต่ว่ามีคนเลี้ยงครับอันนี้มันเลี้ยงยากเหรอครับไม่ยากครับพี่เขาคอยพรมน้ำให้มีความชื้นอะไรตามลักษณะที่อยู่ของเขานะครับอย่างนี้ราคาเท่าไหร่ครับขายอยู่ตัวละ150ครับตัวละ150เองครับเพื่อนๆนี่ใครอยากได้สัตว์เอ็กโซติกสัตว์แปลกๆนะฮะมาได้ที่ร้านน้องฮะขอบคุณมากครับวันนี้พี่ใหญ่ไม่อยู่ไม่มานี่ร้านป๊อปปอมก็มานะฮะเนี่ยโอ้ราคาเพื่อนๆผมให้ดูราคาเลยครับนี่กำลังแต่งตัวทำความสะอาดเลยเนี่ยนี่คือราคานี้เลยใช่ไหม 5,900 เนี่ยชุดนี้หน้าหมีฮะนี่เนี่ยกำลังทำความสะอาดเลยเพื่อนๆที่สอบถามนะมาดูได้นะครับนี่นะฮะขอบคุณมากครับเนี่ยให้ดูหน้าชัดเจนกว่านี้นี่หล่อเลยสวยเลยขอบคุณครับเนี่ยฮะเนี่ยนกอะไรนะนกโรลีก็มีครับนี่ยังมีอยู่นะฮะเพื่อนๆเข้ามาได้นะฮะขอบคุณมากครับนี่ครับนี่นะน้องนี่มีไก่เยอะเลยวันนี้นะมาได้ครับมาดูไก่นะฮะเนี่ยอย่างนี้ราคาเท่าไหร่วันนี้ตัวละ800ครับผมตัวละ800นี่ไงเอาแล้วไปไหนจะไปที่ร้านน่ะนี่ตัว800เองบอกดีดับปิดเพลงเลย ต้องเรียกค่าโฆษณาแล้วนี่มาดูได้นะครับร้านลิฟวิ่งฟาร์มนะฮะเนี่ยโอ้อันนี้คืออะไรเนี่ยนี่สวัสดีครับเนี่ยมีอะไรให้เพื่อนๆดูวันนี้ให้เพื่อนๆเลือกซื้อต้องหาพันธุ์อะไรเนี่ยลูกผสมลูกผสมผมบอกไว้ก่อนลูกผสมเนี่ยราคา1ไม่แพง2ทนต่อสภาพอากาศบ้านเรานะ3ไว้เฝ้าบ้านไว้เฝ้าสวนเนี่ยสบายเลยใช่ไหมนี่นี่ราคาเท่าไหร่2,500โอ้จริงๆอ่ะ1,500ด้วยแล้วถ้ามาจากช่องนี้จะลดราคาให้ไหมนี่มาต้องมาดูตัวนี้ก็สวยอะไรเงี้ยเนี่ยไว้เลี้ยงเป็นเพื่อนไว้เฝ้าบ้านมีประโยชน์มากเลยนะเนี่ยแล้วก็ทนต่ออากาศบ้านเรานะนี่ขอบคุณมากครับนี่อีด้าแล้วนี่วันนี้มีกระรอกเยอะเลยมีกระแตด้วยมีกระรอกทั้งกระแตมีเทามีขาวขอดูหน่อยขอเพื่อนดูก็คือแบบนี้เทาชมพูคือยังไงก็เป็นกระรอกเทาเพราะไม่เอาออกมาข้างนอกได้ไหมครับได้ไหมอากาศเย็นเหรอไม่เย็นหรอนี่ครับมันจะออกมันเป็นสีชมพูเลยครับก็เนี่ยถ้าขาวถ้ากระรอกขาวมันจะเป็นสีชมพูจ้ะอันนี้เป็นเทามันรองขาวแล้วก็มาแดงนี่กระรอกกระแตนี่ไซส์นี่ขนาดนี้เท่าไหร่เนี่ยเปิดอยู่300กับ28แล้วแต่ต้องดูแล้วแต่อารมณ์แม่ค้านะอย่าบอกให้เนี่ยมาเย็นเนี่ยแม่ค้าอารมณ์ดีมาเย็นจะได้ลดราคาพิเศษนะบอกเคล็ดลับไปก่อนวันเสาร์ซื้อเนี่ยอยู่ตรงบูธอยู่ตรงนี้แต่วันธรรมดาเนี่ยอยู่ที่เราจะไปตลาดปลาซึ่งเบอร์โทรของนิดาเนี่ยกลับไปดูย้อนคลิปเก่าๆหรือไม่จะบอกเพื่อนๆอีกทีหนึ่งได้ไหมห่วงไหมไม่ห่วงค่ะว่า080 336 9139นะครับโทรมาได้นะครับนิดาจะอยู่ตรงนี้เป็นประจำทุกวันไม่ได้ไม่ใช่ตรงเนี้ยทุกวันทุกเสาร์อาทิตย์แต่ตลาดจตุจักรเนี่ยจะเจอแกอยู่ที่น่ะที่เราจะเดินไปเนาะตลาดปลาร้านคุณนี่นี่มีเยอะเลยใครอยากได้ก็รอตัวหาเลยนะขอบคุณนะนี่นะเดี๋ยวเราไปต่อเลยนะครับไปเนี่ยเรามาเดินถึงตรงเนี้ยมันก็จะเลี้ยวเป็นทางเลี้ยวไปตลาดปลาเพื่อนๆแล้วก็เนี่ยประตู3ก็อยู่นี่เนี่ยเรามาเจอร้านพี่บัตรเลยเดี๋ยวผมจะรีวิวสัตว์เลี้ยงที่ร้านพี่บัตรเลยนะฮะไม่พันสามนี่ครับร้านพี่บัตรมีชูก้าเยอะเลยนะอาทิตย์นี้เชื่องด้วยเชื่องแน่นอนนี่แข็งแรงให้ดูครับไส้จะกินนี่เราใส่ไปในกล่องกินเลยนี่ตัวผู้ในตัวนี้เนี่ยวันนี้ผมให้เพื่อนๆดูแบบยาวๆเลยเดี๋ยวเราค่อยเดินไปอีกร้านหนึ่งมันจะแย่งมันกินเลยนี่ฮะแต่เราเห็นมันกินแอปเปิ้ลเนี้ยเราคือสบายใจแล้วกินแน่นอนแล้วแย่งกินทันตายเห็นได้ด้วยคู่นี้ดิคู่นี้ไม่เคยกินแต่ถ้าเราสลับสีอย่างเงี้ยลูกมามันจะสวยลูกมาจะเป็นด่างเดี๋ยวเราไปต่อครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูอีกว่ามีอะไรอาทิตย์นี้นะครับอ๋อลูกปืนเนี่ยเดี๋ยวดีครับเนี่ยมาต่อเลยครับใบไม้เพื่อถวายแก่เจ้าป่าเจ้าเขานี่มีงูสวยๆเลยครับเพื่อนๆเนี่ยราคาตามป้ายเลยนะครับ 2,200 เนื้อสัตว์ส่วนหนึ่งต้องถวายต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในป่านี่ครับมีเยอะเลยครับเราเดินเสาร์อาทิตย์เนี่ยถ้าไม่อยากให้คนเยอะมาเดินวันปกติก็ได้ครับเดินสบายๆเพื่อนๆดูเนี่ยมีเอโซติกเปิดทุกวันนะครับเพื่อนๆนี่มีกบสีไม่ควรพูดท้าทายหรืออยากขายเป็นอันเนี่ยราคาเริ่มต้นที่300เองครับเพื่อนก็ต้องขอขมาอีกครั้งราคาหลักร้อยในสิ่งที่ทำล่วงเกินโดยตั้งใจเดี๋ยวขอบคุณมากครับอีกครั้งยังเป็นการแสดงเราไปต่อเลยครับนี่ร้าน Family Rabbit ข คนเยอะเลยนี่ลูกค้าเยอะเลยนี่นี่มาเข้ามาใหม่ส่งต่างประเทศด้วยครับเนี่ยส่งต่างประเทศด้วยใช่ไหมนี่ว่าลูกว่าตอนนี้ครับไปไหนครับไปมาเลนี่ครับเพื่อนๆชาวต่างชาติก็ ส่งได้ใช่ไหมส่งได้ครับผมมันต้องส่งแบบต้องผ่านกรมปศุสัตว์เพราะมันเป็นแพะมันต้องเป็นสัตว์อันนี้แต่รับรองถ้าเพื่อนๆอยู่มาเลหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเอาง่ายๆจากจังหวัดมาต่างประเทศยังส่งไปแล้วต่างจังหวัดเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะแต่ค่าขนส่งก็คุยกันนะครับนะครับขอบคุณมากครับนี่ร้านปลาลุงมีดอกเมาส์เยอะเลยนะฮะนี่นี่มีสีพายด้วยนะครับนี่ของเข้าเยอะเลยนะครับเพื่อนๆมาดูเนี่ยนี่ดอกเมาส์นะครับสวยๆเลยครับเป็นกระรอกจิ๋วครับนี่เดี๋ยวไปลองมาดูนี่สีสวยเลยพายนะฮะเนี่ยราคาไม่แพงครับมาสอบถามได้นะเพื่อนๆมาดูที่ร้านเนี่ยเอาทำใจล้มๆแล้วก็มาดูที่ร้านแล้วก็มาคุยกับป้าลุงเนาะนี่เดี๋ยวป้าลุงให้แนะนำนี่ยังไงก็ได้ตัวสวยๆราคาย่อมเยาก็สวยเนี่ยถ้าสีพายก็สวยเนี่ยอย่างnormal อย่างเงี้ยเนี่ยดูตามป้ายเลยเพื่อนๆซื้อไปเลี้ยงให้เชื่องซื้อไปผสมพันธุ์เอาลูกมาขายคืนได้ตลอดยังเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วก็ยังทำเงินให้เราด้วยนะฮะไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะด้วยนี่ไงเนาะน้องๆที่อยู่หอพักอยากหาเงินระหว่างเรียนใช่ไหมเลี้ยงอันเนี้ยเลี้ยงในหอพักนี่สบายเลยเจ้าของหอพักก็ไม่ว่าแล้วก็นี่ก็เหมือนกันเนี่ยเลี้ยงได้นะฮะเนี่ยแม่นแคะเนี่ยนี่ก็เหมือนกันสวยๆมีไหมถือปานไม่มีค่ะเจ๊ขอบคุณครับเดี๋ยวก็ลุงเนี่ยโอ้เนี่ยร้านคุณเมย์ฮะเมกาซูฮะทำอะไรอยู่เนี่ยดูวิธีป้อนนกก้อนชูก้าทำไมอ่ะให้มันเชื่องเหรอป้อนแล้วมันเชื่องเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรเนี่ยเชื่องอ๋อเสียงนกนี่ครับมีนกคุ้มนกกระทานกคุ้มเนี่ยนกกระทาอ๋อเนี่ยนี่แล้วก็มีกบไทยเผือกด้วยนะครับเพื่อนๆอันนี้ไม่ควรเอาแป้งไปถูนะฮะเดี๋ยวจะโดนรางวัลว่าเนี่ยแล้วก็ยังมีอันนี้ขออนุญาตนะครับไม่ใช่พูดไม่พอนะฮะเป็นเหี้ยดำนะครับอันนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่นะ8,500นะครับเพื่อนๆตัวมันจะใหญ่กว่านี้นะขายอยู่12,000วันนี้8,500แล้วก็ส่งต่างประเทศด้วยนะฮะส่งต่างจังหวัดด้วยเนี่ยนี่กระรอกนี่กระรอกดำอยู่ไหนลูกดำอยู่นี่ไหนมีลูกมันเหรอนี่มาดูเลยนี่ครับมีกระรอกดำอายุกี่เดือนเนี่ยปิดประตูนี้อายุ2เดือนกว่าเชื่องจับได้เล่นได้นี่ราคาเท่าไหร่ตัวละ 3,500 กระรอกดำตัวละ 3,500 ครับวันนี้ชูก้าก็มีกี่ตัวนี่นอร์มอลก็มีครับตัวละ300วันนี้นอร์มอลเท่าไหร่ตัวละ300และอันนี้คือเท่าไหร่นะก็ที3,500นี่น้องม่อ300นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนๆที่จะไปเพาะพันธุ์เนี่ยเลี้ยงอีกนิดเดียวไม่กี่เดือนก็ได้แล้วนะฮะนี่ระวังนี่แล้วก็นี่งูอะไรเนี่ยพญานาคฮะชื่อมันจริงเหรออะไรนะจำชื่อไม่ได้แต่เขาเรียกงูพญานาคใช่สีมันเขียวเหมือนพญานาคเลยครับมันมีหนอนเหมือนพญานาคเหรอกัดแล้วเดี๋ยวไม่ใช่ว่าเปิดมาฉกลูกค้าอ๋ออันนี้ครับเพื่อนนี่มีหนอนนะครับเห็นแล้วเนี่ยมีหนอนเหมือนพญานาคนี่กล้าจับไหม ไปกินแรงไปจับได้ไม่มีพิษจับได้ครับไม่มีพิษไม่มีพิษ 1,500 ครับ 1,500 บาท 1,500 บาทอะไรนะคะเรียกโคเน็ตโรเน็ตอะไรเนี่ยแหละเดี๋ยวมันออกแม่ค้าก็ปกปอกก็กล้าเหมือนกันแม่ค้าบอกจับได้จับได้แล้วรัดคอลูกค้าได้ทำไงเนี่ยตัวก็กล้าอยู่เหมือนกันมีของเยอะนะครับมิกาซูขอบคุณมากครับเดินมาเรื่อยๆครับเราเดินมาจากฝั่งโน้นนะครับนี่มาถึงร้านน้องฮาแล้วนะฮะวันนี้มีอันนี้ผมโชว์อันนี้ก่อนเนี่ยเพื่อนๆที่ชอบแบบสีซิลเวอร์สีขาวๆนะสีขาวก็มีนี่อันนี้คือเทาเป็นเทาเนาะเทาขนยาวเทาขนยาวเนี่ยเพื่อนๆชอบเนี่ยแบบนี้สีขาวก็มีราคาเท่าไหร่ครับเนี่ย1,200ครับ1,200เองนะครับเพื่อนเนี่ยสีขาวน้องฮาอยากโชว์ครับเนี่ยอันนี้จะไม่ค่อยมีมาอันนี้ขาวสระบุรีอันนี้คือสระบุรีเลยใช่ไหมเปลือกเลยใช่ไหมเนี่ยเขาเรียกเปลือกใช่ไหมเปลือกมันตัวใหญ่ในกรงนั่นนะครับอ๋อนี่แล้วอย่างนี้เท่าไหร่ครับน้องฮานี่1,500ครับ1,500เองครับเพื่อนตัวมันจะใหญ่กว่านี้นะอันนี้เดือนกับ10วันสวยเนี่ยเล่นได้แรงเนี่ยโชคเรากินอย่างเดียวเลยโชคโอ้เนี่ยครับร้านน้องฮายังมีกระลอกอยู่นะฮะถึงยังไงเนี่ยตัวเลขร้อยเดียวเองร้อยเดียวเนี่ยเพื่อนๆอยากไปเลี้ยงแบบป้อนฝึกวิชาเราก็เอาตัวนี้ไป250ฝึกวิชาป้อน200คู่หนึ่ง150คู่หนึ่ง150เองแล้ว2 ตัวนี่เขาเป็นอะไรครับแดงท้องขาวเลี้ยงมา2 อาทิตย์นี่แล้วถ้าเพื่อนๆเอาตัวนี้ไปเนี่ยมันกี่วันกี่อะไรมันจะ2 อาทิตย์เลี้ยงประมาณ2 อาทิตย์ก็จะเป็นยังไงเป็นไซส์ประมาณนี้2 อาทิตย์เนี่ยเพื่อนๆเอาชุดนี้ไปเนี่ย152 ตัวเนี่ยคู่หนึ่งเนี่ย3 อาทิตย์ก็จะได้นี่ทรงนี้เห็นรูปทรงชัดเจนนี่ครับแต่ถ้าไม่อยากนะอย่างนี้ร้านน้องฮาก็มีอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้500ครับ500เองครับเพื่อนเนี่ยมีราคาดูโชคเลยโชคไม่สนใจใครเลยวันนี้กินอย่างเดียวเลยอย่าไปกวนโชคนะเพื่อนๆขอบคุณมากครับเนี่ยร้านใกล้ๆก็เนี่ยมีสวยๆนะฮะอาทิตย์ที่แล้วเบอร์โทรอยู่ในคลิปอาทิตย์ที่แล้วนะฮะตอนนี้กำลังออนแอร์อยู่เพื่อนๆเข้าไปดูได้นะฮะเนี่ยสวยๆนี่แล้วตัวเล็กแบบนี้อันนี้กี่เดือนนะครับนี่นะยังไม่ถึงเดือนอันนี้เท่าไหร่ครับมี450นี่ก็เลี้ยงไปนิดเดียวก็ได้แล้วนะแต่ถ้าไม่อยากนี่ก็นี่ประมาณนี้นะครับเพื่อนมาดูได้นะมาเสาร์อาทิตย์หรือว่าประมาณวันธรรมดาเนี่ยจะไม่ได้แล้วจันทร์พุธพฤหัสศุกร์เนี่ยมาได้มาดูได้นะครับเพื่อนๆร้านก็อยู่หน้าประตู3เนี่ยครับนี่ขอบคุณมากครับแล้วก็ไปเราอ้าวนี่อาทิตย์ที่แล้วร้านเกตเพชรโชว์ครับช็อปครับร้านพิชัยนะฮะเนี่ยตรงนี้จะเป็นโซนเอสโซติกอย่างเดียวเลยครับเนี่ยใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวเราจะไปข้างหน้าร้านเดิมก็จะเป็นกลายเป็นร้านชูก้าอย่างเดียวนะเนี่ยเพื่อนๆมาดูได้เบอร์โทรก็ตามนี้เลยเนี่ยฮะใครอยากได้สัตว์เอสโซติกแปลกๆหรือว่าอยากให้พิชัยหาอะไรก็ตามเบอร์นี้เลยฮะเนี่ยนี่กัวหน้าอย่างนี้เท่าไหร่ครับตัวละ500เองนี่มันจะใหญ่เหมือนที่เราเคยเห็นใช่ไหมพี่อะไรเราเคยเห็นพวกนี้จะเป็นลูกผสมเลี้ยงง่ายครับใส่ผักหรือว่าอาหารเม็ดก็ได้ครับตอนนี้นะร้านพี่ชัยก็มีขายอาหารเนาะมีเนี่ยแต่ส่วนมากก็ให้ผักเขาอยู่ได้แล้วมีน้ำให้เขาเนาะใช่ครับแล้วก็นี่มีร้านดั้งเดิมของพี่ชัยในเตาญี่ปุ่นเตาญี่ปุ่นเกลือราคาไม่แพงหลักพันเตาญี่ปุ่นเผือกเท่าไหร่ตอนนี้ตัวละ1,000ครับ1,000เองนะครับแล้วก็เตาญี่ปุ่นธรรมดาเนี่ยครับ80 บาทเองครับเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆ มีบ่อทำจัดสวนได้เอาเต่าไปปล่อยแล้วก็มีหินแบบนี้ให้เขาได้พักหายใจเป็นน้ำแล้วก็มีน้ำให้เขาแล้วก็ใส่ปลาหางนกยุงใส่ไม้น้ำนิดหน่อยสวยเลยครับตกแต่งบ้านสบายสวยร่างใจมันก็จะได้ทำให้ชีวิตชีวาบ่อเหมือนบ่อบัวเราจะได้มีชีวิตชีวาว่ามีระบบสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยนี่ครับอ่ะเด้อขอบคุณครับหาของอยู่ใช่ไหมแล้วก็ลืมนี่หายร้านหนึ่งก็เป็นร้านดั้งเดิมของพี่ชัยเนี่ยเป็นร้านชูก้านี่มีชูก้าเยอะเลยสวัสดีครับขายชูก้าแล้วเหรอเดี๋ยวนี้ขายทุกร้านเลยนี่มีชูก้าเยอะเลยนี่ไล่ตั้งแต่ไหนอ่ะอันนี้ก็โมซาอิใช่ไหมครับโมซาอิเท่าไหร่ครับพี่ชัยโมซาอิ1,500พี่5,500ตัวผู้เนาะตัวผู้ตัวเมียดูเลยครับตัวคือตัวผู้ก็1,500ตัวเมียก็1,500นี่เบื่อนี่ไม่ต้องตกใจนะนี่ไม่ใช่เขานี่เขานอนครับนอนเนี่ยแล้วก็มีทูแพทนะครับทูแพทสีสวยเลยลายสวยๆเนี่ยเพื่อนๆดูว่าที่ร้านเขาให้กินอะไรผลไม้ไม่ต้องกลัวคือเอาไปให้ผลไม้ก็อยู่ได้แล้วแต่ถ้าเราอยากให้เขาแบบสมบูรณ์อะไรนิดหน่อยก็ซื้อนมก็ว่าไปใช่แต่โดยหลักแล้วซื้อไปชุดนี้ไม่ต้องป้อนนมแล้วใช่ไหมให้อาหารได้เลยแล้วก็เราก็สามารถมาเลี้ยงมาเล่นกับเขาให้เชื่องได้ไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องไปซื้อแบบรุ่นป้อนเนินอะไรเงี้ยอันนั้นมันจะลำบากเรานิดหน่อยอันนั้นมันจะต้องป้อนตลอดแหน่เลี้ยงไม่ให้แหน่เพื่อนๆดูร้านพี่ชัยก็ให้กล้วยก็เสร็จแล้วหรือไม่ก็เรามีผลไม้อะไรเนี่ยดูรุ่นนี้เขากินได้แล้วครับแต่ถ้าเพื่อนๆบอกฉันอยากให้มันดูนี่ก็ซื้อนมก็ว่าไปแต่ไม่ต้องเหนื่อยเหมือนป้อนทุกเวลาเนาะใช่ครับผมนี่มาดูได้ครับที่ร้านพี่ชัยนะนี่ normal ก็มีเยอะนะครับเพื่อน normal ยังอยู่ที่เท่าไหร่ครับตอนนี้ normal ตอนนี้ประมาณ400ครับ400นี่ตัวผู้ครับตัวเมีย500ตัวเมีย500เองครับเพื่อนเนี่ยมาเลือกดูได้เลยนะฮะเดี๋ยวขอบคุณมากครับครับเป็นไงครับเพื่อนๆก็วันนี้ก็ขอจบคลิปเป็นเท่านี้นะฮะในการมาดูสัตว์เลี้ยงตรงบูธข้างตึกเจเจมอนะฮะก็เหมือนเดิมเพื่อนๆฝากกดติดตามกด Subscribe คอมเมนต์พูดคุยกับเราได้นะฮะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่ไหนยังไงติดตามนะฮะแล้วกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่แล้วกันอาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับ